ก็การที่ท่านยิ่งลักษณ์ไปเอาข้าวจากชาวนามาเนี่ยมันก็มีความชัดเจนที่ท่านไปซื้อจากชาวนาที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะครับในราคากิโลกรัมละ20บาทและก็ชาวนาก็ได้เงินตามนั้นตามที่ซื้อกันจริงนะครับชาวนาก็คงจะแฮปปี้กับการที่ได้ขายในราคา20บาทเพราะในบางพื้นที่ถ้าเราติดตามในข่าวสารเนี่ยชาวนาขายกิโลละ18บาทก็มีข้าวสารนะครับและโดยเฉพาะ20บาทนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่มีคนพยายามหากล่าวหาว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ไปกดราคาชาวนาขายเท่าไหร่ท่านก็ซื้อมาในราคานั้นแล้วท่านก็มาบรรจุหีบห่อขนส่งกันมาโดยออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งกันเองช่วยกันแล้วมาถึงกรุงเทพก็มาใส่บรรจุถุงพลาสติกทำให้ดูดีหน่อยนะครับแต่อย่าลืมว่าข้าวอันนี้เนี่ยไม่ได้คัดเกรดคัดคุณภาพไม่ได้ไปขัดถีถูสีฉวีวันให้สวยงามให้มันแผลเหมือนที่ตามห้างร้านเขาขายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนจะถูกค่าขนส่งก็ไม่มีค่าบรรจุหีบห่อก็ไม่มีค่าแรงในการไปขายก็ไม่มีมันก็เลยเป็นราคาที่ค่อนข้างจะถูกแต่การที่มีหลายฝ่ายออกมาว่ามากดราคานั้นกดราคาลงนั่นนะผมคิดว่าไม่น่าจะถูกต้องเพราะเมื่อวานอย่างที่พรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ไปรับซื้อมาก็เห็นว่ากิโลละ25บาทถ้าผมเป็นคนนิสัยไม่ดีคนที่ชอบท้วงติงผมก็บอกอย่างนี้ไปปั่นราคาเปล่านะครับต้องฝากถึงคุณหมอวรงค์อ่ะนะให้ท่านลองคิดดูในแง่มุมนี้บ้างวันนี้ก็ต้องดีใจครับที่ทุกคนเนี่ยออกมาช่วยกันเพื่อช่วยระบายผลผลิตของชาวนาให้ขายได้และชาวนาได้เงินโดยตรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอยากจะย้ำเรื่องของท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่ซื้อ20บาทเนี่ยก็ไปสอดคล้องกับบริษัทแกรมมี่ต้องขอเอ่ยนามที่ประกาศในจอทีวีว่ารับซื้อในราคา20บาทเหมือนกันเพื่อจะมาขายต่อเพื่อช่วยชาวนานะครับคนละไม้คนละมือคนละแรงก็จะเป็นประโยชน์